เรามาทบทวนนี้นะครับเราอยู่ใน chapter section นี้ก็คือ some of combinatorial game ซึ่งเกมเดี่ยวๆหลายๆอันที่เราเคยรู้จักบางเกมอาจจะดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่พอมาเล่นรวมมันปุ๊บใช่ปะมันก็เลยทำให้น่าสนใจขึ้นหรือแม้แต่หยิบเหรียญเองถ้าสองกดเช่นอย่างที่ผมถาม1 2 3กับ1 2 3 4จำนวนเหรียญไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณต้องเล่นสองเกมนี้พร้อมกันใช่ปะก็เกิดเป็นเกมใหม่ขึ้นมาเราก็เลยมีทฤษฎีใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับ The Space Grandi Theorem เขาก็บอกว่าสมัยก่อนเราทบทวนเนาะเรารู้จักแค่ตำแหน่ง n กับตำแหน่ง p แต่พอมาคราวนี้เรามี Space Grandi เพิ่มก็คือทำให้รู้ว่าแต่ละจุดบอกค่าเป็นตัวเลขใช่ไหมพอบอกค่าเป็นตัวเลขปุ๊บเราเห็นว่ามันขยายกว่าเดิมสมัยก่อนภาพที่เราเห็นน่ะนึกออกอยู่นะครับภาพที่เราเห็นเราเห็นแค่ว่าอะไรนะ p กับ n ถูกไหมอันนี้ p อันนี้ n p อะไรไม่รู้ว่าไปแต่พอเราเรียนลึกขึ้นไปเราจะเห็นว่าตำแหน่งขออภัยตำแหน่ง p จริงๆแล้วคือศูนย์ใน space grandi ใช่ปะแล้วตำแหน่ง n น่ะยังมีความแตกต่างกันอีกเช่นใน n นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์อาจจะเป็น1 2 1 2 3อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเราเริ่มเห็นว่าใน n เราสามารถมีค่าแตกต่างกันแล้วเราก็เลยเห็นว่าไอ้พวกเลขพวกนี้มีประโยชน์ต่อในการเล่นเกมพร้อมกันถูกปะเอามานิมซัมกันเอามาทำอะไรกันมากขึ้นนึกภาพออกเนาะตอนแรกเราค่อยแยกขาไปรู้แค่ n p ต่อไปเราคำนวณหา space grandi ได้ก็คือเลขน้อยสุดที่ยังไม่มีใครจองใช่ปะประมาณนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะครับจะมาถึงอันนี้พอคราวนี้เรามาเล่นเกมรวมมันปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าจะคำนวณ space grandi function ของแต่ละตำแหน่งได้ยังไงก็คือในแต่ละเกมย่อยไปหาค่า space grandi ของตำแหน่งนั้นแล้วมานิมซัมกันจำได้นะครับประมาณนี้ยกตัวอย่าง sum of subtraction game ก็เนี่ยอย่างตัวอย่างเลยเขาบอกว่าให้เกมแรกหยิบ3มี9เหรียญโอเคนะครับเกมที่2ให้หยิบ5โดยที่มี10เหรียญเขาเอา3เกมเลยเกมต่อไปหยิบได้7เหรียญสูงสุดเริ่มต้น14เหรียญคำถามก็คือในขณะที่คุณเล่นตำแหน่งเนี้ยเป็นยังไง9 10 14กันเนาะจำได้ว่าในเกมหยิบออกหยิบเหรียญวิธีง่ายสุดก็คือหมดของตัวบวก1จำได้ไหมถ้าเราหยิบ1 2 3เราหาตำแหน่งที่4หาลงตัวประมาณนั้นแล้วตำแหน่ง Space Grandi ก็คือเศษเหลือจากการหารด้วยตัวนั้นเลยบางคนก็ทำไงครับ G3 เกมแรกหยิบเท่าไหร่หยิบ3เพราะนั้นเกมตอนแรกเนาะอันนี้คือเกมหยิบ3 position แรกคือ9คนเอา9หาร4ถูกไหมเหลือเท่าไหร่เศษ1นี่คือ1ที่คุณเห็นค่า Space Grandi โอเคนะต่อนะครับในเกมที่มี10เหรียญคนเอา10เหรียญตั้งจะหา Space Grandi เกมนี้หยิบ5คนเอา6หารถูกไหม616เศษ4เห็นยังตัวที่2ก็เลยเป็นเลข4เห็นนะครับเกมต่อไปเกมหยิบ7เหรียญให้เอา1ถึง7ให้เอา8หารถูกไหมแล้วดูเศษ14ตั้งเอา8หารเหลือเศษเท่าไหร่ครับ6แล้วเมื่อไหร่เห็นเครื่องหมายนี้ในเกมเทอรี่ตัวนี้ก็คือนิมซัมนะคุณต้องทำงานเยอะนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างในเกมได้ง่ายๆเปลี่ยน1เป็นฐาน2เปลี่ยน4เป็นฐาน2 1 0 0ถูกไหมเปลี่ยน6ใช่ป่ะครับเป็นฐาน2 4บวก2ได้6นิมซัมกันออกมาได้0 1 1ฐาน2ถ้าคุณจะคอนเวิร์ตกับตัวนี้คือเลข3เห็นไหมทุกอย่างตรงเท่านั้นเลยเขาเขียนบรรทัดเดียวคุณต้องอ่านให้รู้เรื่องนะครับเข้าใจไหมคุณนิมซัมกันเนาะบวกกันในเลขฐาน2ตรงกันไม่เอาคุณคอนเวิร์ตกลับมาเป็น3แต่ตรงนี้ไม่ได้บอกคุณนะว่าหยิบยังไงจำได้ปะ
ไม่ได้บอกว่าต้องหยิบสามเหรียญไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับบอกได้แค่ว่าตำแหน่งนี้เป็นไงไม่ใช่ตำแหน่ง P ถูกไหมถ้านิมซัมไม่ศูนย์แสดงว่าคุณต้องหา move ที่ทำให้ชนะได้โอเคคุณดูอย่างนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าเขาเลยใช้คำว่า one optimal move เขามีมากกว่าหนึ่งอันแรกที่เขาบอกก็คืออะไรเปลี่ยนเกม7ให้มีค่า spread grandy เป็น5เกมสุดท้ายเนาะใช่ป่ะเปลี่ยนให้เป็น5หมายความว่าไงครับ4กับ1ก็คือ1 0 1วะแล้วพอไปนิมซัมกับชาวบ้านที่เหลือได้0พอดีถูกไหมครับนี่คือ optimal move อันหนึ่งถูกไหมครับโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับเขาบอกว่าก็เลยทำไงให้ตัวนี้เหลือ5คุณต้องไปดูอีกนะครับทำไงให้เหลือ5เขาก็ต้องกลับไปในเกมอีกนะเกมนี้ให้เก็บสมสดได้7เหรียญถูกปะตอนนี้คุณมี14ทำไงให้เหลือ7 5ใช่ปะก็เลยหยิบ1เหรียญออกเขาบอกว่า there is another optimal move can you find it รู้ไหมอีก optimal move นึงคืออะไรครับหาได้ไหมanother อันนี้ต้องวาง prospect grandy มันเพิ่มได้ในเกมแรกที่เกมหยิบ3ใช่ป่ะมันรันยังไงครับ0 1 2 3 0 1 2 3ถูกป่ะถ้าตอนนั้นคุณอยู่ที่ตำแหน่ง1คุณอาจจะสามารถ move ไปเป็น3ได้นะเห็นภาพบ่อยใช่ไหมมันเพิ่มได้นะครับมันเพิ่มได้มันเพิ่มได้แล้วผมมาลองดูถ้าอยากจะชนะเหรออ่ะลองหยิบมาดูนะตอนนี้เรามีอะไรบ้าง3 5 7อ่ะเขียนอะไรเยอะแยะอีก1อ่ะตอนนี้นะครับเรามีเกม3เกม5เกม3เกม5เกมหยิบ5เกมหยิบ7ตอนนี้เรามี9 14ใช่ป่ะตำแหน่งของเหรียญเริ่มต้นเนาะ10หรือเปล่าถูกมั้ยครับเขาบอกแล้วว่ามูฟแรกให้หยิบตรงนี้ออก1เหรียญเราจำสเปรดกรันดี้พวกนี้ได้ตรงนี้คือ1เอา4หารเศษ1เอา6หารเศษ4ถูกไหมเอา8หารเศษ8หารใช่ป่ะ8หารแล้วให้6ป่ะถูกไหมถ้ามองในทางนะทาง2 1 1 0 0 1 1 0โอเคอ่ะทางหนึ่งคุณก็บอกว่างั้นเอาไอ้นี่ได้ไหมปรับไอ้นี่ให้สูงขึ้นเป็นเลข2ทำได้ปะทำมาให้ตรงนี้เป็นเลข2ครับได้หรือไม่หยิบ9เหรียญให้เหลือกี่เหรียญ4หารแล้วเหลือเศษ2 6ถูกต้องไหมหยิบ3เหรียญในเกมนี้ได้ใช่ไหมครับเกมนี้คือหยิบสูงสุดได้3เหรียญผมหยิบ9ให้เหลือ6เกิดอะไรขึ้น1แรกนี้จะหายไปคำนวณ spread grandy ใหม่ก็คือต้องเอา4หาร4 1 4เศษ2ถูกไหมครับ spread grandy ใหม่เป็น2การที่มันเป็น2คือ1 0ใช่ปะนิมซัมกันเป็นไงครับ0 0 0ถือว่านี่เป็นอีก1 optimal move คือหยิบ3เหรียญออกจากเกมแรกนะถ้าเป็นอย่างนี้เกมแค่แม้แต่เกมหยิบเหรียญสเปรดกรันดี้มันสามารถโมกขึ้นลงได้เนาะโอเคตอนนี้สามารถอยู่ในเรนจ์อะไรได้ครับ0ถึง3โอเคเกมนี้สเปรดกรันดี้จะอยู่ได้ตั้งแต่ช่วง0ถึง5ถูกไหมเกมสุดท้าย Spread Grandy ก็จะได้แต่0ถึง7คุณก็ต้องหาทางปรับเลขหยิบเหรียญอะไรยังไงออกมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะมีอีก Optimal Move อันนี้นะครับโอเคเขาก็บอกว่าการที่เรารู้ว่า Spread Grandy แล้วอ่ะมันทำให้เกมที่ตอนแรกเกมมันดู Trivial Trivial คือเกมกองเดียวอ่ะไอ้ที่เกมหยิบออกกี่ละครึ่งเกมอะไรที่ถ้าเล่นกองเดียวมันดูยังไงเขารู้วิธีชนะเข้าใจปะ
แต่เอาไอ้พวกนั้นมาทำรายการครับมาผสมกันทำให้เราเห็นค่าคุณค่าของสเปรดแกรนดี้ของแต่ละอันนะเหมือนนิ่มเหมือนกันครับนิ่มกองเดียวนี่มันเล่นยังไงง่ายมากเลยใช่ป่ะเหมาเลยถูกไหมนิ่มที่มันยากเพราะมันมีหลายกองเนาะอันนี้จริงๆถ้าคนเข้าใจจุดเริ่มต้นมันเกิดอย่างไรครับมันเริ่มสังเกตเฮ้ยไอ้นี่หน้าตาคล้ายๆนิ่มกองเดียวง่ายพอเป็นสองกองทำไงสามกองเขาก็เลยเฮ้ยมานั่งคิดไอ้ตัวนี้ออกมาเกมที่สองอย่างตัวนี้ในข้อสองลองดูนะครับ even if not all all is odd ตามชื่อเลยถ้าหยิบไม่หมดต้องหยิบไปแค่เลขคู่ all is odd ถ้าเป็นเลขคี่ปั๊บเหมาได้เข้าใจปะนี่คือเกมกองเดียวนะครับ one pie game ที่บอกว่าคุณหยิบเลขคู่อะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ใช่ทั้งกองโอเคหรือ the whole pie provided ก็คือคุณจะหยิบทั้งกองได้ถ้ามันเป็นเลขคี่ถูกไหมครับอันเนาะเข้าใจวิธีเล่นเนาะถ้าเป็นเลขคู่หยิบเป็นเลขคู่เท่าไหร่ก็ได้อะเกมหยิบเลขคู่เท่าไหร่ก็ได้โอเคแต่ถ้าคุณจะหยิบทั้งหมดหยิบได้เฉพาะเลขคี่งงป่ะเริ่มต้นเลยถ้าอยู่0 terminal แน่ๆถ้าอยู่1ทำไมเป็น1เพราะจำได้ว่า follower สามารถ1เหรียญหยิบเหมาได้ถูกป่ะวิ่งไป0ได้เพราะนั้น0โดนจองแล้วมันต้องเป็น1จำได้ไหม spread grandy 2ทำไมได้ spread grandy เป็น0แสดงว่า follower ของ2ไม่มีถูกป่ะทำไมครับเพราะถ้าเหลือ2เหรียญในกองถ้าหยิบหมดต้องเป็นเลขคี่ถ้าไม่เช่นนั้นให้หยิบได้แค่เลขคู่เกิดขัดแย้งใช่ป่ะเลขคู่ก็หยิบไม่ได้เพราะถ้าหยิบมันจะหมดคี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเดินไม่ได้เลยเพราะ2ก็เป็น terminal position ด้วยถ้าใครหยิบมาที่2ปุ๊บเกมจบ3ทำไม spread grandy เป็น2ครับ3หยิบได้กี่แบบ3คุณอาจจะหยิบรายได้2เหรียญใช่ป่ะหรือเหมาถูกไหมครับตำแหน่ง3เหรียญคุณสามารถหยิบได้2เหรียญออกให้มันเหลือ1หรือจะหยิบเหมาหมดให้หมดทั้งกองได้เพราะมันเป็นเลขคี่ใช่ป่ะถ้าจะหยิบเลขคี่เกิดอะไรขึ้น follower มี0มี1แล้วเห็นไหมมันเลยต้องได้เลข2เห็นไหมค่อยๆวิเคราะห์ออกมานะครับตำแหน่ง4ล่ะ4ทำอะไรได้มั่งหยิบได้แค่เลขคู่ถูกป่ะมันมี follower ไปแล้วคือเลข2ซึ่งมีค่า spread grandy เป็น0มันเลยได้แค่1ต่ำสุดไล่ไปเรื่อยๆ5เป็นไง5คุณหยิบเลขคู่ได้กระโดดไป3ให้เหลือ3ให้เหลือ1หรือ0ได้ถูกไหมครับเหมาหมดเหมาหมดแล้วมันเป็นไง0 1 2แล้ว3เมื่อคุณเห็นแพทเทิร์นนี้ออกมามันมีความแตกต่างระหว่างเลขคู่กับเลขคี่คุณก็เลยเห็นแพทเทิร์นว่าถ้าเป็นเลขคู่เป็นไงครับเลขคู่เลขคู่เลขคู่โอเคจะได้ว่า G2K เท่ากับ K ลบ1ไอ้ศูนย์นั้นไม่ต้องแคร์เนาะแปลว่าอะไรเลข2คือ K เป็น1 K 1ลบ1 0เลข6คือ2คูณ3 3ลบ1ได้2เนี่ยเขาหาแพทเทิร์นออกมาโอเคเนาะ we see that อันนี้ C นะครับเห็นเนาะส่วนความเป็นเลขคี่ความเป็นเลขคี่จะได้แค่ K เขาสังเกต7เกิดจากอะไร3คูณ2บวก1ใช่ปะเขาจะมองอย่างนี้ก็ได้เขามองเป็นเลขลบเพราะนั้นมันคือ4คูณ2ได้8ลบ1ได้7เพราะนั้นมันคือเลข4เห็นป่ะอันไหนถ้าเข้าใจงั้นตอบนี่ได้มั้ย G99 แล้วอะไรครับเราชอบสาธุ99นะได้เลขอะไรครับง่ายๆ50ใช่ป่ะก็50คูณ2ได้100 100ลบ1ได้99เลขนี้ได้50เห็นมั้ยโอเคถ้า G ปีนี้ปีอะไรดี
สองห้าหกหกได้เลขอะไรครับคุณก็ต้องทำอะไรก่อนหารสองใช่ป่ะเท่าไหร่ครับ1 2 8 2ถูกไหมครับลบหนึ่งแล้วไง อ่ะแจ้ง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 เดี๋ยวผมหารเลขผิดเนาะมันต้องลบนะดูซิใครทันผมเปล่าไงคราวนี้ถ้าให้หยิบเกมนี้เล่นสามกองสิบสิบห้ายี่สิบเข้าใจไหมเกมนี้นะหยิบหมดถ้าเป็นเลขคี่ถ้าไม่งั้นคนต้องหยิบเลขคู่เท่านั้นเกมนี้แค่นี้สิบสิบห้ายี่สิบคำนวณสเปรดกรันดี้ครับสิบคือเลขคู่ใช่ป่ะได้เท่าไหร่ยี่สิบได้สี่ถูกไหมห้าคูณสองได้สิบนั้นได้สี่สิบห้าเป็นเลขคี่เพราะมันเกิดจากแปดคูณสองได้สิบหกลบหนึ่งถูกป่ะนี่สิบห้าแล้วแปดคูณสองสิบหกเขาคำนวณถูกไหมเนี่ยเขาคำนวณถูกไหมสิบห้าอ่ะจียี่สิบได้เก้าไหมใช่สิบคูณสองได้ยี่สิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้าอันนี้คำนวณถูกนะครับอันนี้น่าจะคำนวณผิดไหมถ้าเป็นเลขคี่ต้องได้เท่าไหร่ครับแปดนะแปดคูณสองได้สิบหกลบหนึ่งเป็นสิบห้าใช่ป่ะตรงนี้สิบห้าใช่สิบเอ็ดก็คือใช้หกใช่ครับตรงนี้ต้องได้แปดนะเขาคำนวณเลขผิดครับแต่นี่เราไม่ใช่เวอร์ชันไฟแนลเขาเรามาทำอะไรบอกเลขนิมซัมกันแต่พอเข้าใจวิธีเล่นนะครับนิมซัมสี่คืออะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดคืออะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกปะเลขฐานสองเนี่ยคล่องเลยเนาะถ้าข้อสอบผมนั้นไม่มานั่งถามนะครับแปลงนี่เป็นเลขฐานสองโจทย์หัวโล้นี่ไม่เอาเนาะให้คุณไปแปลงเองนะครับมันไม่ใช่ศูนย์ก็แน่ละคุณจับบวกกันออกมาเหลือเท่าไหร่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าเขาคุณเลขศูนย์เลขนี้ต้องแก้เป็นเลขอะไรด้วยห้านะครับถูกไหมเดี๋ยวศูนย์หนึ่งสองใช่ปะใช่not zero คุณก็ต้องไปหามาว่าจะแก้ได้ยังไงโอเคไหมครับรู้แค่ว่ามันไม่ใช่แล้วหน้าที่เราก็ต้องไปหาทางปรับเลขว่าลดได้ยังไงเพิ่มได้ยังไงโอเคปะถ้าทานเราทำถูกต้องเป็นห้าคุณจะเล่นเกมนี้ต้องหยิบกองไหนเหรียญไหนออกครับได้ไหมใช่ป่ะทุกอันมันต้องมีกฎเกณฑ์แน่นะครับคุณจะหยิบยังไงง่ายสุดเลยมีวิธีเดียวคือหยิบกองแรกให้เหลือค่าสเปรดกรันดี้เป็นหนึ่งหมายความว่าไงครับหยิบสิบให้เหลืออะไรสิบเป็นเลขคู่ใช่ป่ะทำไงให้เหลือหนึ่งนี่หยิบให้เหลือหนึ่งเหรียญหรือหยิบให้เหลือสี่เหรียญครับใช่เก็บให้เหลือสี่เหรียญเก็บเหรียญหนึ่งเหรียญได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะเพราะมันเป็นเลขคู่อ่ะคุณหยิบได้แต่เลขคู่ไม่เหรอเพราะนั้นถ้าเป็นอันนี้ถ้าเขียนถูกต้องทำอะไรครับหยิบกองแรกเท่าไหร่ออกหกเหรียญชนะแน่แต่คุณเริ่มเห็นนะพอเราเริ่มลงลึกๆไปเรื่อยๆนะครับเอาไปเล่นกับคนอื่นคนอื่นยังไม่เข้าใจวิธีเล่นเกมเลยนะครับเนาะแล้วกว่าจะคิดได้มันก็ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับโอเคหยิบฟองแม่ออกหกเหรียญชนะตัวอย่างคือแบบนี้เกมอื่นก็คล้ายๆกันพอเรารู้จักเกมมากขึ้นเราจะมาผสมมันได้นะเนี่ยเขาบอกว่า three different gameเอาเกมนี้ในอันหนึ่งไปผสมกับ subtraction เกมบ้างไปผสมกับเกม at least half บ้างอะไรเงี้ยก็จะทำได้เพราะคีย์สำคัญคือแปลงเกมที่คุณเห็นอยู่ทุกอย่างมาคำนวณอะไรแทน spread grandy ใช่ปะพอคำนวณได้ปุ๊บคุณจะรู้ได้ว่าตำแหน่งนั้น p หรือ n ก็คือศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่ศูนย์คุณต้องวกกลับขึ้นมาเนาะว่าจะปรับเลขได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าต้องลดเหรียญอย่างเดียวเนาะเพราะคุณเห็นบางเกมมันขึ้นลงถูกไหม
อย่างเกมหยิบออกอ่ะเมื่อกี้ที่เราทำอ่ะมันขึ้นลงได้ในช่วงของเกมนั้นอย่างเกมนี้ even if not all ตัวนี้เป็นไงครับมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเมื่อคุณหยิบเหรียญน่ะเลขมันถอยอย่างเดียวเพราะนั้นมันขึ้นกับลักษณะของเกมด้วยเข้าใจไหมว่าณตำแหน่งนั้นคุณนำไปหยิบอะไรแล้วจะถูกต้องแต่มันการันตีแน่นอนเพราะยังจำนิยามของ n ได้ไหมนิยาม n คืออะไรครับมีหนึ่ง move ที่วิ่งไปหา p ได้แสดงว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่ทำให้คนชนะบางครั้งมีมากกว่าหนึ่งถูกไหมแต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งทางที่พาคนไปได้ต่อโอเคไหมครับพอเข้าใจเนาะซึ่งบางทีถ้าเป็นทางเดียวถ้ามีหลายเกมคุณก็ต้องหามันให้เจอครับว่ามันอยู่ไหนอย่างเกมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เราทำเนี้ยเราเท่าที่เราสังเกตเห็นต้องหยิบกองแรกเท่านั้นเนาะจะไปพิสูจน์ยูนิคแมทนี่ยากหน่อยครับเกมบอกว่ามีตรงนี้คุณก็เห็นแล้วว่าถ้าคุณหยิบกองสองหนึ่งหน้ามันจะหายใช่ปะมันจะไม่สามารถแคนเซิลอะนิมจำข้างล่างได้ก็ดูแล้วเพราะนั้นไอ้สองกองนี้ควรอยู่ต่อต้องไปหยิบกองบนดีกว่าเนี่ยหนึ่งวิธีเท่านั้นโอเคนะครับอันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเนาะหลายเกมแตกต่างก็จะเริ่มปวดหัวมากขึ้นเขาบอกว่ามีเกมหลายเกมอื่นๆอีกที่สามารถใช้วิธีนี้ได้คือแชปเตอร์นี้เซสชันนี้เราพูดแค่ทฤษฎีขึ้นมาเนาะก็คุณจะเห็นว่าทฤษฎีเดียววันนี้ทำได้กับหลายๆอย่างมากมายอ่ะอีกตัวหนึ่งคือใช่ป่ะ last girl nim ตัวนี้เนาะโอเคเขาบอกว่าลองดูนี่ชื่อเขาชื่อคน world class champion ป่าแล้วเนี่ยสังเกตนะพวกนี้คณิตศาสตร์โซนนี้เป็นไงครับปี1800กว่าไม่นานนะครับ100 200ปีเป็นอย่างน้อยครับพวกนี้คือของใหม่ๆมันนะครับมีคนมานั่งทำนั่งเล่นเกมเนาะวิธีเล่นนะครับหยิบเหรียญยังไงก็ได้เหมือนนิ่มโอเคไหมเรื่องหนึ่งกองหยิบออกเท่าไหร่ก็ได้เหมือนนิ่มหรือนี่เติมความยากให้ชีวิต split one pie containing at least two chips into non-empty หมายความว่าไงครับไม่หยิบเหรียญนะแต่เบรกกองออกอะไรปะแต่หนึ่งเหรียญมันเบรกเป็นครึ่งเหรียญไม่ได้นะความหมายทุกอย่างตอนนี้เราอยู่เป็นจำนวนเต็มนะครับเช่นถ้าคุณมีกอง3 8 6เกมวิธีเล่นที่2คือผมเลือกกอง8แตกมันออกเป็น3กับ5ก็ได้เข้าใจใช่ปะไอเดียก็คือกองไหนที่คุณเลือกมาไม่มีการเหยียบเหรียญนะแบกออกอย่างเดียวจะแบ่งเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามแบ่ง08เพราะอะไรครับเพราะ08คือไม่ได้แบ่งเข้าใจปะเกมต้องมีการเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นนี่คือวิธีเล่นอันหนึ่งนะครับต้องมีอย่างน้อย2เหรียญนะถ้ามี2จะแบ่งเป็น1เงี้ยได้ทำอย่างเงี้ยได้โอเคไหมเกมนี้นะครับชื่อนี้นะครับ Last Girl Nimโอเคคราวนี้ความยากเริ่มขึ้นมาคำนวณเหมือนเดิมคุณต้องรู้จัก spread grandy ว่าเป็นยังไงถูกไหมครับเนี่ยเขาก็เลยบอกตามนี้ลองดูซิ g 0เป็น0แน่ถูกไหม one pie ก่อนนะครับเขามาดูเกมแบบกองเดียวก่อนเหตุผลเพราะว่ากองเดียวมันสปริตออกเป็น2ได้เนาะอ่ะเขาก็เริ่มถ้าคุณมี0ก็แน่นอนครับ0แน่ถ้าคุณมี1คุณสปริตไม่ได้ถูกป่ะมูฟเดียวที่คุณจะไปก็คือต้องหยิบออกถูกไหมครับก็คือ follower เป็น0แล้วเพราะนั้นจองไปแล้ว make ของมึงก็เลยเหลือ1ใช่ป่ะต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่ยังไม่มีใครจองถ้าเป็น2ล่ะถ้าเป็น2จะวิ่งได้2วิธีคืออะไรหยิบให้เหลือ1เหรียญหยิบให้เหลือ0เหรียญหรือสปริตเป็น1 1ถูกไหมครับนี่ไง follower of 2ของเลข2มีคือหยิบหมดเลย
ยืมหนึ่งเหรียญหรือสปริตเป็นหนึ่งหนึ่งโอเคคุณก็ต้องไปคำนวณสเปรดแกรนดี้แต่ละตัวออกมานะสเปรดแกรนดี้ของศูนย์คือศูนย์ของหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไงครับในเนมเฮ้ยตัวเหมือนกันสบายมันคือศูนย์ถูกไหมมันจองอะไรไปแล้วศูนย์แล้วหนึ่งแล้วมันเลยได้รับเลขสองเข้าใจไหมมันต้องเริ่มซับซ้อนขึ้นเนาะต่อถ้าเป็นสามนะครับสามมีกี่วิธีเหมือนเดิมหยิบออกให้เหลือสองหยิบออกให้เหลือหนึ่งใช่ปะหยิบจนหมดหรือไม่ก็สปริตเป็นลายเริ่มซับซ้อนหนึ่งสองหรือสองหนึ่งก็คือเซมเนาะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เป็นไรมันจะได้ทั้งหมดสี่กรณีนี้ถูกไหมครับคุณก็เลยต้องมานั่งทำอีกถ้าศูนย์คือศูนย์หนึ่งคือหนึ่งสองนี่คำนวณได้แล้วคือเลขสองที่เหลือก็ต้องไปหา1กับ2นิมซ้ำกันถูกไหมครับ1กับ2คำนวณเนาะได้เลข3เพราะฉะนั้นถูกจองไปแล้ว0 1 2 3มาเลยรับเลข4แล้วคุณเห็นวิธีเนาะมันทำไปเรื่อยๆนะครับมันเหนื่อยนะกว่าจะมานั่งหา10คืออะไรได้มั่งคุณต้องแบ่ง5 5หรือเปล่า4 3ถ้ามันนิมซ้ำย่อยๆๆๆๆเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มโลเรื่องพวกนี้จะตีต้องเป็นไงครับโปรแกรมแล้วถูกปะคุณไปรันโค้ดเอาว่าเฮ้ยถ้าคุณจะสปริตเป็นสองกองคุณก็ต้องสับเลขกันและอะไรแบบนี้และแถมสองกองนี่กวนอีกนะไปนึกออกถ้าผมมีสมมติสามสี่อ๋อแต่เรามีสเปรดการ์ดี้ของแต่ละอันอยู่แล้วเราไม่ต้องลุยไปเยอะนะครับบางคนบอกเฮ้ยงั้นฉันก็ไปนี้ได้ดิสามสองสองถูกปะมันแตกไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับการแต่งมันอยู่ภายใต้เลขก่อนหน้าอยู่แล้วลองดูนะทำไมสี่กลับมาเป็นสามครับทำไมสี่กลับมาเป็นสามตอบได้ป่ะทำไมสี่ถึงได้กลับทำเป็นเลขสามมาลองทั้งหมดแล้วล่ะเผื่อเขาเขียนผิดป่ะสี่ทำอะไรได้มั่งศูนย์หนึ่งสองสามทำได้หมดเนาะหยิบพวกนี้หมดการหยิบได้ศูนย์สเปรดการ์ดี้ศูนย์หยิบได้หนึ่งหนึ่งหยิบได้สองสองอันนี้หยิบไปสามคือสเปรดการ์ดี้เป็นสี่ใช่ปะยังไม่จบยังเหลืออะไรอีกครับถ้าคุณจะสเปรดกองคุณจะได้สองกรณีคืออะไรสองสองซึ่งนิมซ้ำเป็นศูนย์แน่นอนสามหนึ่งนิมซ้ำเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ใส่สีน้ำเงินคือสเปรดการ์ดี้เนาะสามหนึ่งสามมาหนึ่งแล้วแหละคุณต้องดูว่ามันจองเลขอะไรไปบ้างแล้วเปล่าใช่ป่ะสามป่ะฮะเดี๋ยวสเปรดการ์ดี้สามหนึ่งเลขนี้เปล่าไอเลขฐานสองเนาะถูกไหมครับเลขสองนะเฮ้ยเป็นกรันดี้ในเลขนี้เป็นเลขสองนะตอนสรุปอันนี้มีค่าสเปรดกรันดี้เป็นสองนะครับเห็นยังหนึ่งศูนย์จองแล้วหนึ่งจองแล้วสองจองแล้วสี่จองแต่ยังไม่มีใครเอาเลขสามเลยชั้นเลยรับเลขสามเอาไว้ทำให้วันนี้นิมซ้ำนะไม่ได้สองสามบวกหนึ่งได้สี่นิมซ้ำกันนะนิมซ้ำนะครับโอเคอ่ะต้องมานั่งคำนวณนี้ไปเรื่อยๆไปต่อคุณก็ต้องไปหา conjecture ข้อสงสัยเฮ้ยมันมีสูตรแน่เลยมันมีสูตรแน่เลยแล้วไงต่อครับคำที่คนชื่นชอบก็จะกลับมาอะไรครับ induction จำได้ปะ induction คืออะไร math induction คุณจะพิสูจน์หรือบอกว่าอะไรจริงทุกๆจำนวนใช่ไหมตอนนี้คนสงสัยใครสงสัยปะเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสี่สามห้าหกแปดคุณเห็นไหมกระโดดทีละชุดสี่ถูกป่ะถูกไหมนี่เขาบอกทุกๆเคที่มากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นอย่างนั้นหรือไม่สี่เคบวกหนึ่งสี่เคบวกสองมันเดินให้ละสี่ตัวเพราะว่าตามนี้
หนึ่งสองสามสี่เขาตัดตัวแรกทิ้งนะครับเห็นไหมอ่ะหนึ่งสองสี่สามห้าหกแปดเจ็ดใช่ปะสองเก้าสิบสิบสองสิบเอ็ดมันดูเฉพาะแค่สองตัวหลังหรือเปล่าที่สลับกันใช่ปะทุกๆสี่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัวแรกเลขเดิมตัวแรกเลขตัวสองเลขเดิมตัวสามกับตัวสี่แอบสลับที่กันเห็นไหมน่าจะใช่เห็นภาพยังหนึ่งสองสี่สามห้าหกแปดเจ็ดใช่ป่ะสงสัยต้องไปทำอะไร induction ต่อเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนาะคุณก็ไป induction ถ้าเป็นตัวนี้คุณหยิบเหลืออะไรได้บ้างก็ว่ากันไปถูกไหมเนี่ยสี่กรณีคุณก็ต้องไปดูว่า follower มันใช่ไหมเลขนั้นไหมอะไรเงี้ยนะครับจบก็โดยมาถ้าคุณมีตารางเมื่อกี้มาเมื่อมีตารางแล้วคุณสามารถเล่นเกมเมื่อกี้สามกองพร้อมมันได้เข้าใจใช่ปะคุณก็แค่จับนิ่มซ้ำในแต่ละตำแหน่งของมันสองห้าเจ็ดมันจับบวกกันได้ไหมอะไรเงี้ยเข้าใจบ้างแล้วก็ไปหาวิธีกลยุทธ์ในการชนะเช่นถูกไหมครับสองห้าเจ็ดมีค่าอะไรนะมีคนจำได้ว่าตัวนี้คือสองเมื่อกี้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเดิมถูกปะเจ็ดเป็นไงครับเจ็ดเป็นเลขแปดเพราะนั้นคุณต้องนิมซัมกันเช็คว่าตรงนี้ควรเล่นไหมหรือยังไงนี่ไงสองห้าแปด respectively ถูกแล้วครับเราคำนวณได้ถูกต้องนิมซัมเป็นสิบห้าใช่ปะสองคืออะไรหนึ่งศูนย์ห้าคืออะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์คอมโบหนึ่ง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 เฮ้ยสิบห้าจริงถูกปะโอเคเพราะนั้นคุณก็ต้องดูแล้วว่ามันลดอย่างเดียวถูกปะเพราะนั้นตัวที่คุณต้องเล่นเห็นชัดเจนว่าต้องไปเล่นในกองล่างสุดถูกไหมเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นอะไรครับเปลี่ยนมันให้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้ได้ใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้ได้ก็คือสี่เปลี่ยนให้เป็นเลขเจ็ดให้ได้นี่ทำไงก็ได้ต้องแปลงเลขนั้นให้เป็นเลขเจ็ดเนี่ยเขาก็บอกเลย you have to change position space grandy นะจากแปดให้กลายเป็นเจ็ดคุณก็ต้องกลับไปดูเจ็ดคืออะไรคุณก็ต้องแบ่งกองเจ็ดให้เป็นเช่นหนึ่งกับหกเข้าใจไหมก็เสร็จอะไรเงี้ยก็อะไรไปต่อประมาณนี้นะครับทำไงก็ได้ให้มันเหลือกลายเป็นเลขเจ็ดซึ่งเขาก็บอกว่ามันคือหนึ่งกับหกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสี่ห้าห้าหกหกเลขเดิมเนาะหนึ่งจนเลขเจ็ดพอดีละมั้งหกกองหนึ่งได้เจ็ดเปลี่ยนเป็นเลขนี้คุณแบ่งเป็นกองอื่นไม่ได้เนาะคุณต้องดูวิธีเล่นหน่อยนะครับตำแหน่งของแปดมันมีทางเลือกตั้งเยอะถูกไหมคืออะไรเหมาหมดหยิบเหลือหนึ่งหยิบเหลือสองหยิบเหลือสามหยิบเหลือสี่แต่ทางที่ถูกต้องต้องหยิบให้เหลือสปริตเป็นหนึ่งหกโอเคปะถึงบอกมันมีทางแต่คุณจะหาเจอหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับถูกไหมถ้าคุณเหมาหมดก็ผิดนะถูกไหมเพราะสเปซแกรนดี้ตรงนั้นไม่ใช่เจ็ดแต่คุณนึกภาพไหมเนื่องจากว่ามันเป็นเลขแปดคุณจะไปหาเลขเจ็ดแสดงว่ามันมีวิ่งไปเลขพวกนี้ได้อะการที่มันเป็นเลขแปดแสดงว่ามันมีช่องทางที่มันจะวิ่งไปหาเลขอะไรได้ครับทุกเลขก่อนแปดเหมือนภาพไหมคําว่าเม็กซ์อะหมายความว่าคุณมีช่องทางที่ไปหาเลขอะไรก็ได้ก่อนแปดอาจจะมีหนึ่งช่องบางเครื่องบางวิธีอาจจะมีสองช่องเห็นภาพไหมแปดทำไมไปศูนย์มีสองแบบครับแบบแรกคืออะไรหยิบหมดอีกแบบคืออะไรสปริตเป็นสี่สี่เห็นไหมมันมีหลายทางที่จะวิ่งไปเลขนั้นแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเลขเจ็ดผมคิดว่ามีทางเดียวคือต้องวิ่งเป็นหนึ่งหกสปริตกองเป็นหนึ่งหกอะไรปะอะไรอย่างเงี้ยหาเจอป่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคำนวณแค่ว่า
จุดนั้นควรเล่นก่อนเล่นหลังก็เหนื่อยเนาะโอเคก็ยกให้ดูต้องฝึกเล่นฝึกคลิปประมาณโอเคเกมนี้ก็มีนะนี่โอ้โหมาดูตัวเลขกันอะไรนี้ก็มีหลากหลายอย่างลองนะอ่ะเกมออฟอะไรนี่KLS ไม่รู้ครับ introduce century ago 100ปีเออ100ปีที่แล้วนะครับถูกป่ะประมาณนั้นนะครับโดยชื่อคนนี้กับคนนี้เปิดอันนี้อ่ะเขาบอกว่าเห็นแถวโบลิ่งพินก็ได้เนาะไอตัวโบลิ่งอ่ะตัวที่คนต้องโยนให้มันล้มอ่ะครับ13ตัวเป็นแถว With a second pin already knocked down ก็คืออันที่2นะถูกล้มไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เขาบอกว่าคนเล่นสมัยก่อนเอ็กซ์เพิร์ทมากเลยที่สามารถล้มเฉพาะอันไหนๆก็ได้เข้าใจไหมอันใดๆก็ได้ประมาณนี้ครับก็คือช่องที่ติดกันคุณถามมันล้มไม่แค่อันเดียวไม่ต้องเหมาทุกอันประมาณนั้นเขาก็คิดเขาเลยเปลี่ยนเกมออกมานี่ก็เลยออกเป็นเกมประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นเกมขึ้นมาเริ่มเขาบอกว่าควรจะหยิบ1หรือ2ชิปจากกองไหนก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนาะถ้าคุณต้องการคุณสามารถแบ่งกองนั้นออกเป็น2กองที่ไม่เป็นศูนย์ได้โดยปกติต้องไม่แบ่งเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเกมมันไม่เคลื่อนอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเขาก็เปรียบเทียบให้ดูว่าเกมเป็นยังไงบ้างเนาะหรือการหยิบ1เหรียญออกจากกอง1โดยไม่แบ่งก็เหมือนกับเป็นการล้มชิปเอนชิปออฟไลน์ก็คือแถวนั้นหายไปประมาณเนี้ยไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าดูฟังแล้วแปลกๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณหยิบ1เหรียญและแตกออกด้วยเป็น2กองใช่ไหมก็เหมือนกับคุณล้มตัวพินนั้นไป in the interior of the line กลางแถวแล้วความนั้นมันคือมองเหมือนเป็นช่องแล้วคุณก็ดึงเฉพาะเลขไหนได้อันไหนได้ประมาณนั้นแต่ผมว่าน่าจะดูแปลกๆอธิบายไม่เห็นภาพเนาะก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับประมาณนี้ก็จะมีวิธีมีอะไรของมันไปงั้นก็สรุปเซสชั่นนี้เนาะคุณรู้จัก Space Grandiเวอร์ชันทั่วไปแล้วก็คือซัมของเกมเอาเกมย่อยๆมาบวกกันคุณต้องหาค่านี้เพื่อจะบอกได้ว่ามีวิธีชนะไหมโอเคการที่มันไม่ศูนย์แสดงว่ามีคนศูนย์อยู่ใต้มันถูกปะคุณต้องหาไปให้เจอประมาณนี้ครับไอเดียคือแบบนะครับก็พอแล้วเกมมีหลายอย่างเนี่ยประมาณนี้เขาก็มีรูปมีอะไรว่าไปโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องละลิมส์เกมดูง่ายดีเพราะเล่นบนกระดาษได้โอเคเกมนี้ครับเกมของลิมส์คือ finite set of dots มีจุดๆๆอยู่ finite จุดคุณอาจจะมีลูปล้อมรอบเข้าใจไหมห้ามตัดกันนะ close loop ที่ไม่ตัดกันล้อมรอบเช่นอย่างในตัวนี้วิธีเล่นคือให้คนวาด close loop ก็คือวงปิดให้ผ่านจุดใดๆก็ได้อย่างน้อย1จุดโอเคไหมห้ามแตะลูปอื่นใครเล่นสลับไปเรื่อยๆเหมือนเกมเดิมคนสุดท้ายชนะอ่ะไหนเช่นวิธีเล่นสมมติผมเล่นก่อนผมเห็น3ใช่ปะผมอาจจะเป็นไงครับว่าอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บถูกปะไม่แตะตาคุณต่อคุณก็อาจจะเป็นไงเฮ้ยตรงนี้ยังไม่แตะอีกคนหนึ่งก็ว่านี้ได้ปะเนาะไปข้าวออกไหมทำไงก็ได้ไม่แตะคนหนึ่งบอกโอ๊ยฉันไม่อยากเลือกกลับมาตาฉันฉันเอาสองตัวก่อนถูกปะได้อีกคนหนึ่งทำไงงั้นฉันเอาอันเดียวก็ได้นะใช่ป่ะนี่ไง
ลูปเดียวก็ได้ at least one เป็นไงครับตาแดงอ่ะงั้นฉันจบเกมเลยดีกว่าเกมจบเอาเฟิร์มไม่สามารถวาดวงได้เพิ่มเคยังแบบนี้เห็นภาพหรือไม่แค่นี้ครับเกมจุดกับเกมวาดวงก็เป็นเกมของเราได้เออคนมันก็ช่างคิดเข้าใจมั้ยเล่นอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่ว่าเล่นอย่างนี้นะเอาใหม่นะครับเออบางคนบอกงั้นฉันเริ่มต้นแต่วาดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรครับวงตัดกันเห็นป่ะวงห้ามตัดกันคีย์สำคัญคือห้ามตัดวงงั้นฉันจะเอาอย่างนี้ไม่ได้นะตัดวงกันโอเคป่ะเออเหมือนเกมล้อมอาณาเขตอย่างนี้เลยเนาะแต่ฉันเอางี้ได้เนาะเหมาหมดเลยนะ4ตัวนี้ได้ตามได้ที่วงไม่ตัดถูกไหมเออถ้าท่านคุณเล่นนี้มีคนก็จะเล่นนี้ใช่ป่ะไอ้เพื่อนก็เล่นนี้แล้วก็จบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะคีย์ทำไมครับจงแสดงว่าเกมนี้ขึ้นเนมอีกแล้วให้ไปคิดแล้วกันทำไมเกมนี้ขึ้นเนมอีกถ้าในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเอ็นเขาบอกเลยถ้ามีเนาะต้องหาว่าเล่นยังไงให้ชนะตอนนั้นคีย์แรกคุณต้องแปลงอันนี้กลับเป็นนิมให้ได้ก่อนยังไงวะชนวันนี้ใช้นิมหรือเปล่าลองดูก่อนก็ได้นะมีจุดเดียวเป็นไงชนะเลิศคุณก็งงเลยใช่ป่ะถ้ามีหลายจุดถ้ายังไม่เกิดเส้นเป็นไงครับคุณก็ว่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะเชื่อมจุดเหมือนเด็กๆเล่นเชื่อมจุดชนะเพราะลักษณะอย่างนี้แทนอะไรคุณก็ต้องไปเขียนแต่ถ้าเกิดมีวงบ้างอยู่แล้วอย่างนี้หมายถึงอะไรโอเคป่ะให้ไปคิดเอาเองละฉะนั้นก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันจบละประมาณนี้เกมนี้ง่ายดีเอาเกมเล่นง่ายๆเกมยากๆคุณสนใจอย่างรู้ไปหาเพิ่มแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแชปเตอร์เซสชั่นใหม่เลยครับ